ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโต้ครีเอเตอร์ชาแนลนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงกันเช่นเคยนะครับย้ำเสมอว่าผมดูอย่างตั้งใจแต่อยากให้คุณผู้ชมรับชมด้วยความผ่อนคลายนะครับดูเป็นความบันเทิงนะอย่าไปคิดมากนะครับผมนะถ้าคำทำนายดีรับเอาไว้ถ้ารู้สึกไม่ถูกใจอย่าเอาไปจิตตกอย่าเครียดนะครับเพราะนี่คือการดูโดยรวมโดยกว้างไม่สามารถตรงกับทุกท่านนะครับถ้าอยากดูให้ตรงให้แม่นยำกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์ ID มอสโต้95ที่ให้ไว้นี้ค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมในการดูดวงไพ่ยิปซีนี้ก็จะดูเป็นแบบพิกอาการพิกเด็กนะครับตามสไตล์ผมนะครับจะมีไพ่ให้เลือก3กองนะโดยจะมีองค์หลวงปู่ทวดเป็นองค์พระประธานแล้วก็มีไพ่ให้เลือก3กองคือ1กองที่1สีม่วงพระสมเด็จวัดระฆังกองที่2สีเหลืองหลวงพ่อรวยและกองที่3สีแดงหลวงพ่อทันใจอยากให้ทำสมาธิดีๆแล้วเลือกเพียงกองเดียวเพื่อให้ได้คำตอบที่ตรงใจที่สุดนะครับแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าดูแล้วเลือกแล้วรู้สึกไม่ตรงใจสามารถทำสมาธิใหม่เพื่อเลือกกองอื่นได้เช่นกันหรือจะปิดวิดีโอนี้พักไว้ก่อนแล้วค่อยกลับมาดูในโอกาสหน้าก็ได้เช่นกันเพราะวิดีโอนี้ไม่มีวันหมดอายุดูเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าวันนี้จะดูกันในหัวข้ออะไรไปดูกันเลยครับหัวข้อที่เราจะดูกันในวันนี้ก็คือใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้คุณที่เลือกไพ่กองที่1คุณได้ไพ่โอ้โห3ดาบ Three of Swordsไม่ต้องกลัวดาบครับผมดาบมาบอกอะไรทาวเวอร์ไม่ต้องกลัวทาวเวอร์ใช้ไพ่5ใบรู้เรื่องไม่ต้องเปิดเยอะ The Moon The Hermit โอเคความสงบราชินีเหรียญ Queen of Pentacles ที่ใช้ไพ่5ใบกับคำถามแบบนี้ก็เพราะว่ามันครอบคลุมแล้วใครจะเข้ามาจีบผู้เร็วๆนี้คุณกองที่1นะตามหน้าไพ่เลยนะผมดูตามหน้าไพ่เลยนะไม่สามารถตรงทุกท่านนะคุณกองที่หนึ่งคุณเพิ่งอกหักผิดหวังเสียใจมาหรือเปล่าเพิ่งเลิกกับแฟนหรือเปล่าเพิ่งเทเขาหรือเพิ่งโดนเขาเทมาหรือเปล่าแม้แต่คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคลุมเครือทั้งฝั่งเราฝั่งเขามีบุคคลที่3 4 5แล้วแต่ว่ากันไปมากน้อยนะแต่มีบุคคลที่3แน่นอนบุคคลที่3ไม่จำเป็นต้องเป็นกิ๊กเป็นอะไรเสมอไปนะบุคคลที่3หมายถึงญาติพี่น้องเพื่อนหรือพ่อแม่เราเองก็ได้ที่อาจจะไม่เห็นชอบกับความสัมพันธ์พ่อแม่ไม่ชอบเขาพ่อแม่เขาไม่ชอบเราอะไรแบบนี้ถือเป็นบุคคลที่3ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้หรือเปล่าแต่ดู3ดาบมีทาวเวอร์ด้วยเนี่ยบางท่านอาจจะเลิกลาไปแล้วหรือว่าตัดสินใจจบความสัมพันธ์แล้วด้วยซ้ำมันคือการพังทลายลงอย่างรวดเร็วนะทาวเวอร์ก็คือความหมายของความพังทลายลงอย่างกระทันหันบางบริบทถ้าไพ่แวดล้อมดีอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีได้แต่หัวข้อที่ไพ่แวดล้อมนี้ทายได้อย่างเดียวเลยว่าคุณต้องผิดหวังมาหรือเพิ่งผิดหวังมาอะไรแบบนี้นะอย่างน้อยๆถ้ายังไม่ถึงขั้นผิดหวังก็ต้องรู้สึกไม่ค่อยประทับใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้สักเท่าไหร่หลายคนไปชอบเขาเขาก็ไม่ชอบก็โสดกันยาวๆไปแล้วใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้มีไหมต้องบอกตามหน้าไพ่เลยว่ายังไม่มีนะครับอารมณ์คุณยังขึ้นๆลงๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะไหนนะจะโสดมานานจะเพิ่งเทเขาโดนเขาเทอกหักรักคุดมาหรือว่าผิดหวังใดๆก็แล้วแต่รวมถึงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ด้วยส่วนคนที่มีแฟนอยู่แล้วมีความรักดีๆอยู่แล้วครอบครัวดีอยู่แล้วจะปิดคลิปนี้เลยก็ได้นะครับเพราะว่าอันนี้เราเน้นหัวข้อที่ว่าใครจะมาจีบคุณเร็วๆนี้คนที่มีคู่แล้วไม่ต้องดูก็ได้หรือจะดูเพลินๆขำๆก็ได้แต่อย่าเอาไปคิดมากนะครับผมถ้าชีวิตคุณดีอยู่แล้วคุณไม่ต้องดูคลิปนี้ก็ได้อันนี้ให้คนที่เขากำลังรอคอยการเข้ามาของใครบางคนนะใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้อารมณ์คุณยังแปรปรวนอยู่ดังกล่าวนะบอกตรงๆถ้าใช้คำบ้านๆคือคุณยังไม่ค่อยรับแขกตอนนี้ประมาณว่าอาจจะหน้าตาบึ้งตึงอารมณ์ไม่ค่อยดีไม่ค่อยยิ้มแย้มแจ่มใสเครียดง่ายกังวลล่วงหน้าบางคนอาจจะแอบร้องไห้กับตัวเองเงียบๆหรือหน้าชื่นอกตรมอยู่ในสังคมด้วยรอยยิ้มแต่กลับบ้านมาร้องไห้อะไรแบบนี้ก็ได้นะผมเข้าใจถ้าคุณเจอแบบนี้อยู่กับคำถามนี้ที่ว่าจะมีใครมาจีบคุณเร็วๆนี้ต้องบอกตามตรงตามหน้าไพ่ว่ายังไม่มียังไม่มีคุณจะอยู่ในโหมดจำศีลอยู่ในโหมดพักหัวใจพักผ่อนคลายอยู่กับตัวเองทำความเข้าใจตัวเองทบทวนตัวเองใดๆก็แล้วแต่บางท่านมีโอกาสอาจจะไปทำบุญทำทานปฏิบัติธรรมได้เลยอาจจะปลีกวิเวกไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ได้ไกลๆบ้านไกลๆผู้คนได้เลยหรือแม้แต่ไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปไหนแค่อยู่ที่บ้านปิดบ้านให้เงียบไม่ต้อนรับใครอยู่ทำสมาธิปฏิบัติธรรมหรือทำจิตใจให้สงบอะไรประมาณเนี้ย
เป็นหมวดจำศีลน่ะเออเหมือนฤาษีอ่ะเข้าถ้ำฤาษีเข้าถ้ำเออหมวดจำศีลสิ่งดีๆงามสิ่งที่ดีงามของคุณตอนนี้พอจะชื่นใจได้ก็คือคุณยังมีกินมีใช้มีครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักเออในบางท่านก็อาจจะร่ำรวยได้เลยราชินีเหรียญเนี่ยเรียกว่าสวยรวยแพงครบเครื่องแต่อาจจะยังไม่ค่อยสมหวังในความรักสักเท่าไหร่ไม่ต้องซีเรียสนะครับค่อยเป็นค่อยไปเออคนเราบางทีไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนดังที่ผมกล่าวนะจะโสดมานานแล้วรอคอยใครสักคนหรือว่าไปชอบเขาไปชอบใครยังไม่สมหวังหรือเพิ่งเลิกกับใครมาก็แล้วแต่คุณยังมีข้อดีในตัวเองมากมายเออคุณมีความประสบความสำเร็จในชีวิตส่วนตัวในด้านอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องความรักนี่ก็ถือว่าดีมากแล้วนะครับเพราะหลายๆคนเขาอาจจะล้มเหลวหลายๆด้านเอออันนั้นก็ไม่ได้ว่ากันแล้วแต่บุญวาสนาและความที่แต่ละคนจะต้องเกิดมาเจอไม่เหมือนกันเออการปฏิบัติก็ด้วยใช้ชีวิตยังไงก็สำคัญคุณดีมากแล้วอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่าพยายามมองพูดตรงๆนะช่วงเนี้ยอย่าไปมองคนมีคู่เอออย่าไปนึกอิจฉาใครขออนุญาตนะไม่ได้ว่านะอย่าไปนึกอิจฉาคนมีคู่บางคู่อ่ะเขาอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างที่เราเห็นก็เป็นไปได้เออแล้วแต่ไม่ต้องสนใจใครเลยคุณมีดีด้านอื่นนะราชินีเหรียญคุณมีดีด้านอื่นเรื่องความรักปล่อยวางไปก่อนช่วงนี้อยู่กับตัวเองให้เต็มที่พักผ่อนให้เต็มที่อยากทำอะไรส่วนตัวทำเลยเออจะถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะช่วงที่ไม่มีใครเนี่ยเป็นจังหวะดีในการดูแลตัวเองเอาใจใส่ตัวเองเออเพราะฉะนั้นกับคำถามนี้ที่ว่าจะมีใครเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้ไหมคุณกองที่1พลังงานตามหน้าไพ่บอกว่ายังไม่มีนะครับก็อยู่กับตัวเองดูแลตัวเองให้ดีไปก่อนเมื่อดูแลตัวเองดีพอรักตัวเองมากพอสักวันเดี๋ยวคนดีๆมาเองนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวไปต่อกอง2กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เรียกไพ่กองที่2กับการดูดวงไพ่24วันนี้นะหัวข้อจะมีใครเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้ไหมใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้คุณกองที่2คุณได้ไพ่ Page of Cups เด็กถือถ้วยไพ่บางกองก็จะเป็นรูปเด็กอย่างเงี้ยเลยแต่ถ้าดั้งเดิมก็จะเป็นมหาดเล็กก็ได้เออเป็น Page คือมหาดเล็กก็ได้เป็นเด็กก็ได้อ่ะเพื่อความเข้าใจตรงกันนะครับพอไพ่แต่ละสำรับอาจจะใช้รูปไม่เหมือนกันราชาดาบ King of Swords ใช้ไพ่5ใบรู้เรื่องเดทไม่ต้องกลัวเดทนะครับอ้าวโอ้ยสี่ไม้เท้าคนมีแฟนแล้วมาแอบดูคลิปนี้ป่ะเนี่ยเอ้ยสายส่องหรือเปล่าสายส่องหรือเปล่าชาวส่องเหมือนคุณมีแฟนแล้วอ่ะบางคนมั่นแล้วด้วยซ้ำหรือเปล่า6เหรียญ Six of Pentacles มาขยายความกันคุณกองที่2ใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้แหมพลังงานดีขนาดนี้จะมีใครมาจีบอีกมั้ยเนี่ยเฮ้ยมีนะต้องบอกตามหน้าไพ่เลยว่าจะมีคนสนใจคุณแต่สถานะของคุณตอนนี้มันเหมือนคนที่มีแฟนแล้วมีคนรักอยู่แล้วอ่ะเออคนมีแฟนแล้วมาดูหรือเปล่าคนมีคู่มาดูหรือเปล่าอย่าไปลังเลสงสัยในตัวแฟนนะครับหัวข้อนี้เอาไว้ให้คนที่ยังไม่มีใครเออและรอการเข้ามาของใครสักคนมาจีบมาแบบนี้นะถ้าคนที่มีแฟนแล้วมีคู่ดีอยู่แล้วมาดูคลิปนี้เพื่อความบันเทิงอย่าคิดมากอย่าเอาไปลังเลสงสัยแฟนนะครับผมนะโอเคคุณอาจจะมีเสน่ห์มีแฟนแล้วสามารถมีคนเข้ามาจีบได้แต่ขอให้คุณมั่นคงกับคนรักอ่ะเตือนกันไว้ก่อนเบาๆคุณมีความสดใสในตัวเองเป็นที่น่าเอ็นดูในสายตาหลายๆคนเออราชาดาบคืออะไรราชาดาบคืออะไรราชาดาบบริบทนี้คำถามนี้ทายว่า1นะคุณพ่อคุณดุญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายของคุณดุเข้มงวดคุณพ่อดุหรือเปล่าเออหรือมีแฟนแล้วแล้วแฟนดุเออแฟนหวงมากนี่แต่คุณก็ยังมีคนเข้ามาจีบอยู่คนมีแฟนแล้วดูเพลินๆนะเออรักแฟนนะให้คนโสดเขาลุ้นกันว่าจะมีใครมาจีบไหมเดทการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้บอกเลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีสี่ไม้เท้าเมื่อกี้ที่ผมถามไปว่าทายไปว่าคุณมีแฟนแล้วหรือเปล่ามั่นหมายแล้วหรือเปล่ามีคู่แล้วหรือเปล่าอันนั้นคือกรณีที่1ส่วนกรณีที่2คือเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนี้คุณคนโสดจะได้คู่เออผมทายอย่างนี้เลยนะคุณคนโสดมีโอกาสได้คู่นั่นแปลว่าจะมีคนเข้ามาจีบคุณหรือคุณนั่นแหละจะไปจีบเขาดูดิ6เหรียญคุณจะไปจีบเขาด้วยหรือเปล่าไม่ว่าเขาจะมาจีบคุณหรือคุณจะไปจีบเขามีโอกาสสมหวังงานนี้เอ้ยทำเป็นเล่นไปคุณกองที่2ไม่ธรรมดาใครจีบใครก่อนไม่สำคัญยุคสมัยนี้ผู้หญิงจีบผู้ชายก่อนได้เลยหรือจะเป็นคู่หญิงหญิงชายชายได้แล้วแต่เลยครับไม่ได้มีข้อห้ามแต่ประการใดสำคัญคือคุณจะมีคนเข้ามาจีบแน่นอนเน้นย้ำที่คุณคนโสดหรือคนที่อาจจะเพิ่งอกหัก
รักคุดผิดหวังมาไม่มีใครนะเวลานี้นะครับคุณเอาคำทำนายนี้ใช้เป็นแนวทางได้เลยคำทำนายผมไม่สามารถครอบงำชีวิตคุณได้แต่สามารถใช้เป็นแนวทางได้ส่วนคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วครอบครัวดีอยู่แล้วย้ำเลยว่าสามารถปิดคลิปนี้ได้เลยหรือดูขำๆเพลินๆได้อย่าเอาไปคิดมากเด็ดขาดนะมีคนมาจีบคุณแน่นอนเอาจริงๆนะต่อให้คุณมีคู่แล้วก็เหอะจะมีคนเข้ามาจีบคุณอีกจะมีคนมาเตาะๆคุณอีกพวกเอาหวังอ่ะหวังอยากได้อะไรแบบเนี้ยรู้ว่าเขามีแฟนแล้วมีคู่แล้วก็ยังอยากได้เข้ามาวอแวร์ระวังด้วยนะครับคนที่มีคู่แล้วระวังมีคนจะมาจีบมั่นคงกับคนรักมากๆก็ประมาณนี้ชัดเจนคุณกองที่2ไม่ต้องอธิบายอะไรกันให้ยืดยาวอย่างที่บอกว่าไพ่5ใบมันก็ครอบคลุมแล้วกับคำถามประมาณนี้คุณเป็นเด็กน่ารักในสายตาคนทั่วไปไม่ว่าจะคุณจะอายุเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนแต่ในสายตาคนทั่วไปคุณดูมีความสดใสน่าเอ็นดูไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงใดๆก็แล้วแต่คุณมีความน่าเอ็นดูในสายตาของคนที่มองอยู่และคุณมีแนวโน้มที่จะมีคุณพ่อดูญาติผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายดุเข้มงวดหรือแม้แต่แฟนดุคบหากับคนที่จริงจังหรืออาจจะคบหากับคนอาชีพคนในเครื่องแบบก็ได้เช่นกันที่เขามีความดุดันจริงจังเดทมาไม่ต้องห่วงมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนเปลี่ยนแปลงในแง่ดีเพราะมีสีไม้เท้าความเฉลิมฉลองความยินดีกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้จะมีคนมาจีบคุณอย่างแน่นอนแต่ต้องผ่านด่านคุณพ่อคุณให้ได้ก่อนส่วนคนมีแฟนแล้วก็ต้องผ่านด่านคุณแฟนคุณก่อนซึ่งแฟนคุณก็แหมใครจะไปยอมนะรักแฟนมากๆนะครับคนมีแฟนแล้วรักแฟนมากๆมีโอกาสมีคนที่อยากจะมาลองดีมาลองของมาจีบคุณส่วนคุณคนโสดไม่ต้องห่วงถ้ามีคนมาจีบรับเขาไว้พิจารณาได้เลยแต่ถ้ายังไม่มีใครมาจีบอยากไปจีบเขาก็ทำได้เช่นกันนี่ทายอย่างนี้เลยนะมีคนมาจีบหรือไปจีบเขาก็ได้คุณกองที่2พลังงานดีมากขอให้สมหวังนะครับขอเป็นกำลังใจให้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกอง3กันเลยครับไปโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่3กับการดูดวงไพ่24วันนี้นะครับหัวข้อใครจะเข้ามาจีบคุณเร็วๆนี้จะมีใครมาจีบคุณเร็วๆนี้ไหมมาดูกันคุณกองที่3คุณได้ไพ่ The High Priestess 7ถ้วย7 of Cups The Devil เดวิลมาอีกแล้วมาทำไมThe Fool ดีงามนะครับ The Fool คือของดีนะบางคนไม่รู้ Three of Cups 3ถ้วยโอเคครับคุณกองที่3นะ High Priestess High Priestess ไพ่สำคัญคีย์เวิร์ดของกองนี้หลายตำรามักจะบอกว่าฟันธงไปว่า High Priestess คือไพ่เมียน้อยซึ่งมันก็ถูกในบางบริบทแต่กับคำถามนี้ที่ว่าใครจะมาจีบคุณไหมผมตีความใบนี้ขึ้นต้นมาว่าคุณเป็นคนเสน่ห์แรงเป็นคนเจ้าเสน่ห์สาวเจ้าเสน่ห์หรือหนุ่มหล่อเท่มีเสน่ห์น่าหลงไหลชวนค้นหาและคุณมีตัวเลือกเยอะไม่ว่าเขาจะมาจีบคุณหรือคุณจะไปชอบใครก็แล้วแต่ผมว่าคุณมีเสน่ห์และคุณมีตัวเลือกเยอะมากเนี่ยเจ็ดถ้วยชัดๆเลยตัวเลือกมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันคุณกองที่3นี้แทบไม่ต้องทายอะไรเยอะเลยตามหน้าไพ่ไม่สามารถตรงทุกท่านนะหน้าไพ่บอกชัดว่าคุณมีตัวเลือกเยอะคุณเป็นหนุ่มสาวเจ้าเสน่ห์ตัวเลือกเยอะมากแล้วคุณจะมีคนเข้ามาจีบแบบว่าถึงขนาดรุกเลยนะเจอสายรุกแบบเฮ้ยจีบแบบปุบปับฉับพลันสายเปย์ได้สายทุ่มเทได้เจอแบบเดวิลอ่ะนึกออกไหมล่ะประมาณว่าทำยังไงก็ได้เพราะอยากได้เธออ่ะอันนี้จะเป็นข้อดีก็ได้สำหรับคนที่ชอบความตื่นเต้นแต่ต้องขอเตือนสำหรับคนที่ต้องการความมั่นคงว่าเดวิลเนี่ยมันไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่มันมักจะมาในเรื่องความตัณหาราคะกามอารมณ์ความหวังความสัมพันธ์ทางกายอะไรแบบนี้ระวังนะแต่ถ้าชอบก็จัดไปผมบอกเสมอถ้าชอบจัดไปถ้าเดวิลกับเดวิลเจอกันจัดไปแต่ถ้าคุณค่อนข้างรักนวลสงวนตัวอยากเก็บไว้ให้คนที่ใช่จริงๆรักษาระยะห่างไว้หน่อยใครมาจีบช่วงนี้ระวังจะเจอคนที่หวังผลประโยชน์ทางร่างกายซะมากตัวเลือกทั้งหลายในบรรดา7ถ้วยเนี่ยมีทั้งดีและไม่ดีปะปนกันเอาจริงๆแล้วคำแนะนำตอนนี้คือมีคนเข้ามาจีบคุณแน่นอนคนที่เข้ามาจีบเป็นใครสามารถเป็นใครก็ได้ที่แวดล้อมคุณไม่ว่าจะมาจีบแบบเขินอายหรือจีบแบบต้องๆรุกๆได้หมดนะบางคนเข้าประชิดตัวเลยอาจจะมาแบบทำรุ่มร่ามก็มีก็พิจารณาเองว่าเราควรคบหาไหมถ้าเขามาทำรุ่มร่ามกับเราควรจะคบไหมคิดเอาเองแล้วกันแต่บางคนอาจจะมาแบบแอบชอบมาค่อยๆเตาะมาค่อยๆจีบมาค่อยๆทำดีอะไรแบบนี้แต่ไพ่อยากบอกว่าอยากให้คุณละลาไปก่อนมีความสุขส่วนตัวไปก่อนอย่าเพิ่งรีบมีใครThe Fool นี่คือคนมีความสุขความสุขทางใจล้นเหลือ
อาจจะไม่ค่อยมีตังในบางท่านหรือฐานะปานกลางหรือฐานะดีก็ได้ไม่จำเป็นเอาจริงๆแล้วมันไม่ได้ระบุฐานะเท่าไหร่แต่ความเป็นเดอะฟูลเนี่ยคือเน้นที่ความสุขทางใจพวกสุขนิยมชอบความสุขเป็นหลักละลามีความสุขไม่ทำให้ใครเดือดร้อนไม่เดือดร้อนใครแถมมี3ถ้วยความยินดีเกิดขึ้นความยินดีรออยู่เดอะฟูลกับ3ถ้วยผมทายให้ตรงๆเปรี้ยงเลยว่าละลามีความสุขด้วยตัวเองไปก่อนจะมีคนมาชอบมีคนมาจีบเยอะแยะให้เขาจีบไปอย่าเพิ่งใจอ่อนกับใครเด็ดขาดอย่าเพิ่งใจอ่อนกับใครเด็ดขาดระวังเดวิลมันจ้องเขมือบคุณอยู่เดวิลมันจ้องกินคุณอยู่อย่าเพิ่งรีบนะอย่าหลงคารมใครง่ายๆสเสน่ห์คุณแรงเรียกว่ามีคนจีบทั้งชีวิตอะต่อให้ในอนาคตมีคู่หรือว่ามีการตกลงปลงใจคบหาใครแล้วก็ตามก็จะยังมีคนมาจีบอยู่เรื่อยๆเพราะความสเสน่ห์แรงของคุณใช้ชีวิตโสดให้เต็มที่ใช้ชีวิตอิสระให้เต็มที่มีความยินดีเรื่องอื่นเยอะแยะรออยู่ทั้งการงานการเงินชีวิตส่วนตัวครอบครัวพ่อแม่พี่น้องชีวิตคุณดีมากดวงดีสวนกระแสเลยก็ว่าได้ตอนนี้อย่ารีบมีใครเชื่อผมเชื่อไพ่นะคำทำนายของผมไม่สามารถไปครอบงำชีวิตคุณได้แต่สามารถเป็นไกด์ไลน์แนะนำทางได้ที่เหลือจะทำไม่ทำเอาไม่เอาแล้วแต่คุณนะครับแต่พลังงานมาแบบนี้ผมก็ต้องอ่านตามนี้คุณกองที่3ชัดเจนคุณมีเสน่ห์มากจะมีคนมาจีบเยอะแยะเป็นใครก็ได้ที่อยู่แวดล้อมตัวคุณระวังเรื่องเสน่หากามอารมณ์ระวังนะหลักๆใครๆระวังเนื้อระวังตัวนิดนึงก็ดีแต่ถ้าชอบก็จัดไปใช้ชีวิตโสดใช้ชีวิตอิสระให้คุ้มค่าและมีความยินดีเรื่องอื่นเยอะแยะไม่จำเป็นต้องโฟกัสเรื่องความรักอย่างเดียวชีวิตคุณจะสุขสมบูรณ์มาก3ถ้วยมาขนาดนี้ตอนนี้เป็นช่วงขาขึ้นของคุณตักตวงความสุขให้เต็มที่ก่อนที่ขาลงจะวนเวียนกลับมาอีกชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงสลับกันไปนะครับก็ตอนนี้อยู่ในขาขึ้นใช้ให้เต็มที่ยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยโอเคครับ